สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นไลฟ์ EP ที่4ละเรามาถึงบทสรุป ESG สู่มาตรการ SDG โลกนะครับที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องนะฮะการที่เราจะทำธุรกิจนะครับที่มีการคิดมีการบริหารจัดการมีการดำเนินการภายในของเราเองรวมถึงการให้บริการหรือให้บริการลูกค้าหรือมีผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนในเรื่องความยั่งยืนนะครับก็เราก็มองเรื่อง ESG เราก็ได้พูดคุยกันว่า ESG นั้นเนี่ยมันมีบริบทในการทำอยู่3เรื่องในเรื่องของ energy กับ environment ซึ่งเราก็ได้ย้ำเสมอว่ามันคือเหรียญเดียวนะครับที่มีคนละด้านกันการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการมีกระบวนการการผลิตการบริการการออกแบบการผลิตการบริการที่มันใช้อะไรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับเราก็เลือกใช้ทรัพยากรที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วมาร้อยเรียงนะครับเป็นบริบทขั้นตอนในการให้บริการนั่นก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่เราจะชี้เห็นว่าเรารับผิดชอบต่อสังคมประการสำคัญกว่านั้นก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่จะตอบโจทย์แค่เฉพาะในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมแต่สิ่งสำคัญสิ่งที่เราได้รับโดยตรงเลยก็คือเราสามารถบริหารจัดการต้นทุนนะสามารถบริหารจัดการต้นทุนในการบริการหรือการผลิตนะครับผลิตภัณฑ์หรือ product ของเราส่งต่อถึงลูกค้านะครับในส่วนของ energy environment นั้นเนี่ยเราเน้นย้ำกันในเรื่องของการให้บริการการทำธุรกิจที่สอดรับกับมาตรฐานนะครับถ้าเราไม่มีมาตรฐานที่จะอ้างอิงไม่มีมาตรฐานที่จะมารองรับเราจะไม่มีตัวชี้วัดเลยนะครับว่าเราได้อยู่ในระดับใดเราอยู่ในระดับค่ามีนค่าเฉลี่ยหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหรือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเราก็จะไม่มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนได้ว่าเราจะเดินไปถึงตรงนั้นอย่างไรนะครับเพราะนั้นในเรื่องของ e energy and environment เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับ2ส่วนที่สำคัญมากที่เราพูดนะครับก็คือในเรื่องของการเปลี่ยน mindset ของคนในองค์กรที่จะต้องขับเคลื่อนในเรื่องราวต่างๆนะครับที่จะต้องทำงานนะครับในองค์คาพยัพต่างๆที่จะต้องติดต่อกับลูกค้านะครับติดต่อกับซัพพลายเชนของเรานะครับเพื่อทำให้ธุรกิจของเราเดินหน้าต่อไปได้การที่จะมี mindset นะครับหรือจะมี growth mindset หรือจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกนะครับที่ตอบสนองในเรื่องของการผลิตการบริการที่ยั่งยืนแล้วก็นะครับมีประสิทธิภาพเนี่ยองค์ความรู้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าโลกวันนี้เนี่ยมันมีองค์ความรู้ใหม่นะครับมีเรื่องราวใหม่ๆมีมาตรฐานใหม่ๆมีแนวทางปฏิบัติมีเครื่องมือใหม่ๆที่จะใช้ในการทำธุรกิจในการบริหารจัดการเข้ามาเพราะนั้นการเปิดนะครับรับความรู้ใหม่เข้ามาเป็นเรื่องสำคัญครับแล้วหลายเรื่องนะครับที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เป็นมาตรฐานใหม่นะครับมันเหมือนกรอบมันเหมือนกับเป็นกฎหมายหรือเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับนะครับมันก็ไปเชื่อมโยงกับตัว G ก็คือตัว Good Governance นะครับซึ่งแน่นอนล่ะเราทำธุรกิจเราไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือภาคบริการนะครับมันมีกฎหมายรองรับอยู่กฎหมายแต่ละตัวนั้นเนี่ยก็เน้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้ธุรกิจนั้นเกิดความยั่งยืนนะครับเน้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการทำ E นะครับมันต้องเชื่อมกับตัว S ซึ่งเป็น Social นะครับที่ให้ความรู้นะครับทำให้คนในองค์กรเรานะครับมี mindset ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีอะไรครับมีองค์ความรู้ใหม่ที่ทำให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายกำหนดทิศทางในการจะทำธุรกิจเพราะนั้นหลายตัวนะครับพอทำปุ๊บมันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยวันนี้เราก็จะมาแชร์ในเรื่องของการทำในเรื่องของ ESG นะครับแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ SDG นะครับของตัวบริษัทเราอย่างน้อยก็เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นว่า เรามีแนวทางทำอย่างไรอย่างแรกที่เราบอกนะครับมันถ้าเราพองถึง SDG เนี่ยมันมีโกมี17ตัวมีเป้าหมายนะครับ17ตัวมีวัตถุประสงค์169เป้าประสงค์มีตัวชี้วัดตั้ง241ตัวนะเรามีเอกสารเดี๋ยววันหลังเราจะแชร์แบ่งปันว่ามันมีอะไรบ้างเราต้องกลับมาดูครับเราต้องกลับมาดูว่าถ้าเราจะไปสู่เป้าหมายตัวใหญ่ๆ17ตัวเนี่ยเราจะเน้นตัวอะไรบ้างไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทำทั้งหมดนะครับนะครับเราอาจจะเน้นในเรื่องของ clean water ในเรื่องของ sanitation นะครับ sanitation นะครับหรือจะว่าด้วยเรื่องของ health wellness นะครับหรือจะพูดถึงองค์ความรู้ต่างๆในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพท่านต้องวางนะให้สอดรับกับนโยบายให้สอดรับกับอะไรครับภารกิจของท่านด้วย
แน่นอนครับเรื่องหลักเลยที่เราทำวันนี้ผมเชื่อเลยว่าทุกองค์กรมองในเรื่องของ ESG หรือ SDG เนี่ยเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนก่อนตามมาด้วยเน้นในเรื่องของการลดผลกระทบนะครับจากการให้บริการจากการผลิตของเราเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เป็น2ตัวหลักที่ต้องเอาขึ้นมาก่อนเพราะนั้นตัว innovation เองนะครับตัวเราเองที่เราทำเนี่ยนะครับการกำหนดวิสัยทัศน์ของเราก็ดีนะครับการทำภารกิจของเราก็ดีการมองในแง่ของการทำธุรกิจนะครับมองในแง่ของรายได้รวมถึงการมองถึงเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะนั้นเราทำธุรกิจให้บริการลูกค้าเพราะนั้นแน่นอนฮะวิสัยทัศน์ก็ต้องมองนะครับเราทำงานระบบวิศวกรรมอาคารวิสัยทัศน์เราก็ต้องมองในเรื่องของการจัดการพลังงานนำลูกค้าให้เข้าสู่มาตรฐานนะครับเพราะนั้นมาตรฐานที่ลูกค้าจะต้องเดินไปสู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือมาตรฐานสากลแน่นอนนะครับเรื่องการจัดการพลังงานต้องมานะครับเรื่องการจัดการพลังงานต้องมาตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนะครับต้องมาต้องปฏิบัติให้ได้ต้องครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นการให้บริการในวิศวกรรมอาคารก็ต้องนึกถึงว่านะครับค่ามาตรฐานของการใช้พลังงานในอาคารควรจะอยู่ที่ตรงไหนระบบอุปกรณ์เครื่องจักรทั้งหมดทั้งปวงที่มีที่เป็นต้นทุนพลังงานทั้งหมดอยู่ในค่ามาตรฐานหรือไม่เพราะนั้นการวัดการสำรวจการวิเคราะห์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่สำคัญที่สุดมันคงไม่ใช่มาตรฐานเดียวนะครับนะมีมาตรฐานที่เป็นสากลเป็น ISO อย่างเช่นถ้าเรื่องของพลังงานก็ยังเป็น ISO 51001นะครับพอ51001สิ่งที่ตามมาก็คือนะครับก็ต้องกลับไปมองพอชั่นนะครับว่าสัดส่วนของการใช้พลังงานในอาคารหลักๆอยู่ที่ไหนเราพบว่า 70% อยู่ในระบบปรับอากาศผมเชื่อว่าปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายพลังงานโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าในระบบปรับอากาศเป็นปัญหาของทุกที่นะครับค่าไฟ55-60% ในการบริการของเราในกรณีของอาคารเนี่ยไปอยู่ในระบบปรับอากาศหมดเพราะนั้นการจัดการพลังงานในระบบปรับอากาศจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะครับผมไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อของดีอย่างเดียวนะครับมันมีปัญหาเหมือนกันซื้อของดีแล้วติดตั้งไม่ดีติดตั้งไม่ดีติดตั้งดีแตกต่างกันเยอะมากนะครับซื้อของดีติดตั้งดีโอเปเรตไม่ดีก็เกิดปัญหาเหมือนกันโอเปเรตไม่ดีหมายถึงอะไรครับไม่รู้นอมของตัวเองนะครับไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงนะไม่รู้วิธีการออพติไมเซชันผมยกตัวอย่างการโอเปเรตอาคารขนาดใหญ่เนี่ยผมยกตัวอย่างเอาห้างถ้าจะเห็นภาพชัดสุดเลยศูนย์การค้าใหญ่ๆเนี่ยการใช้พลังงานท่านเชื่อไหมว่าวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยแตกต่างกันเลยนะครับวันจันทร์กับวันศุกร์นี่แตกต่างกันเลยวันศุกร์เนี่ยโหลดแพทเทิร์นจะเยอะมากคนก็ไปใช้บริการเยอะมากเพราะมันจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์วันจันทร์แตกต่างกันเลยเพราะว่านะครับคนเริ่มทำงานคนไปห้างก็น้อยลงเอาละเรารู้แพทเทิร์นของวันศุกร์เรียบร้อยพอวันศุกร์เรารู้ถ้าเราลองมาเปรียบเทียบวันศุกร์สิ้นเดือนกับวันศุกร์ต้นเดือนต่างกันเลยนะครับวันศุกร์สิ้นเดือนเนี่ยเงินเดือนออกเนี่ยมันจะมีคนมากมันจะมีคนก็ไปใช้บริการมากสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศหรือชิลเลอร์หนักมากเลยเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นเหล่านี้แหละครับนะฮะมันจำเป็นเพราะฉะนั้นการนำนะครับระบบวิศวกรรมการนำนวัตกรรมเข้ามาดูคนไม่สามารถดูได้ละเอียดละออนะครับเราไม่สามารถดูได้ละเอียดละออเพราะนั้นระบบเหล่านี้ต้องมีการเก็บข้อมูลเอามานั่งวิเคราะห์นะครับคนจะมานั่งเฝ้าอยู่ตลอดไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องเขียนMathematical Model ขึ้นมาเพื่อหยิบเพื่อจับเอามาใช้ประโยชน์เราพบจำนวนมากเลยนะครับในเรื่องของการเก็บข้อมูลเยอะๆนะครับเราพบหลายอาคารขนาดใหญ่เก็บข้อมูลไว้ครบหมดเลยเก็บไว้เยอะแต่ไม่เคยเอามาใช้อะไรเลยนะครับข้อมูลจำนวนมากข้อมูลที่เข้าไปเนี่ยถ้าข้อมูลบางตัวไม่คลีนหรือข้อมูลบางตัวมีปัญหาเนี่ยมันจะทำให้ค่านอมผิดหมดเลยเพราะนั้นมันก็จะท้อนภาพที่ไม่ชัดเจนเพราะนั้นการทำงานวิสัยทัศน์ของเราก็มองว่าทำอย่างไรนะครับจะให้การทำงานเหล่านี้นะครับแทนที่จะใช้คนใช้ innovation ใช้ data platform เข้าไปแล้วที่สำคัญต้องแยกแยะให้ด้วยนะครับมีจำนวนมากเก็บข้อมูลไว้เป็นร้อยอย่างเลยนะครับเก็บนู่นเก็บนั่นเก็บนี่เต็มไปหมดเลยเราไม่สามารถเอามาใช้ได้นะครับก็มีการแต่เก็บเฉยๆแต่ไม่มีการทำ data analysis ไม่มีการ clean dataเพราะนั้นบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลจำนวนมากนะครับเก็บข้อมูลสำคัญที่มันมี significant จริงๆเพราะนั้นเราก็สามารถคลีนเรื่องนี้ได้เพราะนั้นการทำแบบนี้บางครั้งเนี่ยมันต้องทลายวิธีการเก็บข้อมูลเดิมๆทิ้งหมดเลยเอากลับมาดูใหม่ว่าอะไรสำคัญนะครับแล้วที่สำคัญบ้านเรานะครับมีระบบที่มันแตกต่างยี่ห้อกันนะครับมีระบบที่แตกต่างปีกันมีระบบที่แตกต่างประสิทธิภาพกัน
แต่ละตัวไม่สามารถมองในภาพรวมได้เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยในส่วนของ E ในส่วนของ Energy ที่จะแปลงไปเป็น Environment เนี่ยเฉพาะปรับอากาศอย่างเดียวเนี่ยท่านมีงานเยอะเลยนะครับท่านต้องมาจัดเรียงเลยนะครับว่า1ท่านจะเก็บข้อมูลอะไรนะครับมาตรฐานที่ท่านจะมาใช้จับคืออะไรที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการนะครับวิธีการเก็บข้อมูลวิธีการวิเคราะห์และวิธีการสกัดมันออกมาที่เป็นโซลูชันว่าจะต้องควรจะต้องทํา1 2 3 4 5อย่างไรเรื่องราวอย่างนี้เป็นรายละเอียดในส่วนของ E เนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างระบบที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดนะครับในอาคารคือระบบปรับอากาศมันไม่ใช่แค่ตรงนี้นะฮะถ้าเราไปมองในเรื่องของ E ในตัว E ซึ่งเราพูดถึงในเรื่องของ pollution และ toxic นะครับ and toxic นะฮะในอาคารพูดถึงอะไรครับพูดถึงคุณภาพอากาศที่หมุนเวียนในอาคารระบบปรับอากาศเนี่ยมันไม่ใช่เพียงเป็นค่าใช้จ่ายแต่มันนำความสะดวกสบายนำสภาวะสบายมาให้คนที่ใช้บริการในอาคารอากาศเหล่านั้นนะครับมันก็ส่งผลต่อสุขอนามัยด้วยถ้าเราพูดถึงเรื่อง environmental จริงๆ indoor air quality ต้องมาละนะครับต้องรู้แล้วว่าอากาศถ่ายเทพอเหมาะไหมเป็นไปตามมาตรฐานไหม air change พอเหมาะไหมนะครับ air change ที่พอเหมาะนั้นก็ต้องมานั่งดูแล้วว่ามันมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนคำถามว่าคุณภาพคืออะไรก็คือพูดถึงเรื่อง indoor air quality index ออกซิเจนพอไหมคาร์บอนไดออกไซด์มากไปไหมอาคารแต่ละประเภทก็จะมีมาตรฐานที่จะแตกต่างไปค่ามาตรฐานที่แตกต่างไปโรงเรียนต้องการเท่าไหร่นะครับห้องเรียนปิดนะครับมีนักเรียนมีชั้นเรียนอยู่นะครับการหมุนเวียนของอากาศพอเหมาะไหมปริมาณออกซิเจนขนาดนั้นเป็นอย่างไรนะครับมีแก๊สมีอันอื่นที่มันทำอันตรายต่อสุขภาพไหมไม่ว่าจะเป็นวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลไม่ว่าจะนะครับฟอร์มาลดีไฮด์หรืออะไรก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำอันแรกเลยมีคนถามว่ามันควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนก็เริ่มต้นจากค่าใช้จ่ายก่อนนะครับเริ่มต้นจากประสิทธิภาพของการใช้จ่ายสาธารณูปโภคก่อนไล่ตั้งแต่ไฟฟ้าไล่ตั้งแต่น้ำนะครับที่อยู่ในอาคารไล่ตั้งแต่ระบบต่างๆการติดตั้งดีการโอเปเรตดีการบำรุงรักษาก็ต้องดีด้วยเพราะหลายอันมีรูทีนเซอร์วิสมีระยะเวลานะครับมีพรีเวนทีฟเมนเทนแนนซ์แต่ละช่วงเวลาเพราะนั้นก็ต้องทำตามกรอบแผนเหล่านี้ต้องเอามานั่งวางเรียงกันทั้งหมดนะครับต้องเอามานั่งวางเรียงกันให้หมดเลยนะครับว่า1ต้องทำอะไร2ต้องทำอะไรในระยะเวลาเท่าไหร่มันยากครั้งแรกนะครับในการที่จะวางระบบพอวางเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถหยิบจับออกมาได้ว่านะครับการทำแบบนี้มันส่งผลให้ประสิทธิภาพดีขึ้นเท่านี้ไอ้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเท่านี้มันคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงเท่านี้นะครับมีระบบที่สามารถที่จะตรวจสอบเก็บข้อมูลได้นะครับบันทึกไว้แล้วก็ติดตามประเมินผลทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อหาเบสไลน์ครับท่านเพื่อหาเบสไลน์มีหลายอย่างที่เราทำไปแล้วเราไม่สามารถอธิบายได้เพราะเบสไลน์เราเลื่อนนะเพราะเราไม่มีเบสไลน์ที่จะยึดโยงเราไม่มีเบสไลน์ที่จะมาเทียบเคียงได้เพราะนั้นการจะทำ ESG แล้วมุ่งเป้าสู่ SDG ไม่ยากนะฮะท่านเอามาทำเป็นเมทริกซ์เลยท่านเอา17เป้าหมายมาท่านเลือกทำตัวไหนนะครับ1ทำในเรื่องของ Energy Efficiencyนะครับเพราะ energy efficiency มันจะนำไปสู่ในเรื่องของอะไรครับ environmental ไปสู่อะไรครับการลดคาร์บอนไดออกไซด์ถามว่าทำไมทำ efficiency แน่นอน1เป็นค่าใช้จ่าย2ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถัดจากนั้นมาท่านก็ต้องมาตีให้แตกแล้วครับว่าตัวไหนคือตัวที่มีสัดส่วนสูงสุดตัวไหนนะครับมีความสำคัญต่อการให้บริการทางธุรกิจแน่นอนนะครับสัดส่วนสูงสุดกลับมาที่ระบบปรับอากาศนะครับระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายก็จะลดลงในขณะเดียวกันเราทำเรื่องคุณภาพด้วยนะครับทำเรื่องคุณภาพของอากาศนะครับทำเรื่องของการบริหารจัดการคุณภาพอากาศการทำมอนิเตอริงเหล่านี้ท่านแทบไม่ต้องจดอะไรเลยนะครับค่าที่ท่านวัดได้นะครับรายงานที่ทำออกมาจากผลที่ได้รับมานะครับว่าควบคุมอยู่ในมาตรฐานมีค่าอยู่ในสภาพที่ทำให้สุขอนามัยดีขึ้นเพราะนั้นเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดเลยในแง่ของค่าใช้จ่ายก่อนแต่ในเรื่องของการทำธุรกิจก็ยังต้องมีอีกนะครับนะครับเพราะว่าเวลาท่านทำงานกับที่เป็นซัพพลายเออร์กับท่านทำงานกับลูกค้าท่านก็ต้องร้อยเรียงเอาเรื่องพวกนี้ออกไปทางเราเองเนี่ยนะครับเราทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะพัฒนาคุณภาพภายในของเราไม่ว่าการนำมาตรฐาน ISO 51001มาใช้กับเรานะครับเอามาตรฐาน45001ในเรื่องอาชีวะอนามัยความปลอดภัยมาใช้กับเรานำมาตรฐานในเรื่องของ 9001 นะครับบริหารจัดการ Data ข้อมูลโปร่งใสมาใช้กับเรานำในเรื่องที่เรากำลังเซอร์ติฟาย41001ในเรื่องของ Facility Management มาใช้กับเรา
ทั้งหมดท่านต้องตกผลึกแล้วส่งต่อไปที่ลูกค้าครับผมนี่คือความรับผิดชอบต่อสังคมทุกบริการของท่านนะครับท่านจะต้องตกผลึกเอามาตรฐานที่ท่านเซอร์ติฟายเอาวิธีการเอารูปแบบเอาเครื่องมือต่างๆที่ท่านเซอร์ติฟายที่ท่านผ่านการตรวจสอบมาเอาใส่เข้ากลับไปในกระบวนงานในการให้บริการของท่านเป็นตัวอย่างถ้าท่านเป็นธนาคารท่านจะให้สินเชื่อนะครับถ้าท่านโกกรีนท่านมี ESG อยู่แล้วแน่นอนท่านก็ต้องอะไรครับดีไซน์ผลิตภัณฑ์ product ของธนาคารคืออะไรก็คือสินเชื่อท่านก็ต้องมีสินเชื่อนะครับต้องมีสินเชื่อที่แฝงในเรื่องของ E S และ G เข้าไปด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดลูกค้าท่านที่มาขอสินเชื่อไม่เข้าใจในเรื่อง E S G ตัวใดตัวหนึ่งที่ท่านเป็นเงื่อนไขในการให้สินเชื่อท่านก็ต้องให้องค์ความรู้เขาท่านอาจจะต้องมีการเทรนนิ่งนะครับอาจจะมีโคชชิ่งเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขานำโปรดักต์ของท่านก็คือสินเชื่อของท่านไปทำธุรกิจต่อยอดของเขาเองบนอะไรครับบนหลักคิด ESG ซึ่งเหล่านี้มันสามารถสะท้อนมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราสามารถเคลมได้นะครับสามารถเคลมได้เพราะฉะนั้นทางเราเองเราก็คำนึงถึงว่าเราจะไม่เซอร์ติฟายมาตรฐานอะไรเพื่อให้ได้มาตรฐานนั้นเพียงอย่างเดียวแต่การเซอร์ติฟายทุกอันนั้นเนี่ยจะต้องเอากลับมาในกระบวนงานเพื่อให้เราใช้มันเป็นเครื่องมือในการที่จะยกระดับตัวเราเองแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะสะท้อนเอามาตรฐานเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในบริการเข้าไปอยู่ในกระบวนงานของเราที่จะส่งต่อลูกค้าเพราะฉะนั้นนี่คือในแง่ของความรับผิดชอบต่ออะไรครับต่อการให้บริการลูกค้าและตัวเราเองได้ด้วยเพราะทุกมาตรฐานมุ่งเน้นในเรื่องคนเก่งสร้างระบบแล้วให้ระบบสร้างคนที่สำคัญเราก็จะมีงานที่เป็นการให้บริการที่อยู่ในมาตรฐานในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการให้บริการอาคารเพราะนั้นในวิสัยทัศน์ของเราจึงบอกว่ามุ่งเน้นนะครับเป็นผู้นำด้านการจัดการระบบวิศวกรรมการจัดการพลังงานนะครับแล้วก็ให้บริการชั้นเลิศที่สำคัญก็คือส่งมอบแนวทางและก็วิธีคิดนะครับในการบริหารจัดการประสิทธิภาพของพลังงานและก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนให้กับลูกค้าเพราะนั้นเราจับใส่ไว้ในวิสัยทัศน์ตัวนี้แหละครับเพราะนั้นไม่ว่าจะ business unit ใดก็แล้วแต่จะออกแบบโครงการอะไรจะทำงานอะไรมาเพราะนั้นต้องมีเช็คลิสต์ครับว่ามี E อยู่ในนั้นเท่าไหร่เรื่องอะไรบ้างมี S อยู่ในนั้นเท่าไหร่มีเรื่องอะไรบ้างนะครับมี G อยู่ตรงนั้นเท่าไหร่นะครับมีอะไรบ้างที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายและต้องดำเนินการไม่แตกต่างครับในส่วนของภารกิจนะครับมันก็รองรับวิสัยทัศน์นั่นแหละครับนะครับวิสัยทัศน์คือภาพที่เรามองที่เราอยากเห็นเราอยากไปเพราะฉะนั้นภารกิจก็คืออะไรครับคือเส้นทางที่เราจะเดินไปนะครับถึงเป้าหมายในวิสัยทัศน์ที่เรามองภาพที่เราเห็นแน่นอนบนเส้นทางนี้ต้องทำเงินด้วยนะครับเพราะเราเป็นบริษัทจำกัดเราต้องมีรายได้เราต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้นะครับต้องอยู่ให้ได้เพราะฉะนั้นในตัวภารกิจเนี่ยเราบอกเลยว่าเรามุ่งเน้นในที่จะสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับลูกค้านั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเซอร์ติฟายอะไรเราได้ประโยชน์จากมาตรฐานใดในบริการที่เราส่งต่อลูกค้าเราต้องจูงมือลูกค้าให้สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ไม่ผ่านมาตรฐานใดก็แล้วแต่ที่เราผ่านนั่นคือเป็นโคชชิ่งจับมือนะครับทำอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ลูกค้านั้นสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการให้การทำธุรกิจของลูกค้าเองไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนก็ตามนะครับให้เขามีผลกำไรเพิ่มขึ้นมีต้นทุนที่ลดลงแล้วรักษาสมดุลระหว่างกำไรหรือ GDP ที่มันเพิ่มหรือรายได้ที่เพิ่มกับสิ่งที่แลกมาด้วยอะไรครับพลังงานที่ใช้ทรัพยากรที่ใช้ในแบบที่คุ้มค่าเพราะนั้นหลักคิดของคาร์บอนนิวทรัลิตี้ก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับเราเวลาเราจะลูกค้าทำอะไรก็แล้วแต่หนึ่งต้องคิดว่าลูกค้าได้ประโยชน์อะไรจากมันแล้วสามารถส่งต่อออกไปสู่สังคมได้อย่างไรสามารถส่งต่อนะครับสู่สิ่งแวดล้อมได้อย่างไรในขณะเดียวกันก็มีรายได้เข้ามาด้วยนะครับการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของตัวลูกค้านะครับแน่นอนมันส่งผลให้ต้นทุนลดลงแล้วก็มีความสำเร็จที่ยั่งยืนได้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นก็คือภารกิจเราก็คือเข้าไปเซตอัพระบบต่างๆนะเพื่อให้ลูกค้าสามารถเดินได้นะครับบนทางเดินที่จูงมือไปด้วยกันร่วมทางไปด้วยกันนะครับแล้วที่สำคัญก็คือยังต้องมีรายได้นะครับเมื่อต้นทุนลดลงแน่นอนผลกำไรต้องเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อใช้เวลาในการให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีของเสียมีการทำซ้ำมีการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองน้อยลงมันส่งผลให้ลูกค้าสามารถพัฒนาธุรกิจของเขาได้อย่างยั่งยืนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่มีใครจ้างที่ปรึกษาตลอดชีวิตนะครับไม่มีใครจ้างปรึกษารายเดียวตลอดชีวิตเพราะว่าอะไรเพราะว่า
มันจะต้องมีเรื่องอื่นมีเรื่องใหม่เข้ามาถ้าที่ปรึกษายังอยู่ที่เดิมนะครับเขาเราก็จะ expire ไปเองเพราะนั้นสิ่งที่เรามองก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเดินไปในทิศทางที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงวันนี้เราเห็นนะครับเรามีโรคอุบัติใหม่เยอะแยะไปหมดเลยเรามีความท้าทายในเรื่องของการดูแลสุขอนามัยสำคัญที่สุดนะครับเพราะนั้นเราก็เห็นว่าโรคทางเดินหายใจเนี่ยที่เราผ่านมากับโควิด-19 ที่เราต่อสู้มาเนี่ยมันก็รู้ด้วยนะครับไวรัสว่ามนุษย์เนี่ยขาดอากาศได้ไม่เกิน5นาทีนะฮะมันเป็นสำคัญที่สุดเพราะนั้นมันจู่โจมระบบทางเดินหายใจเราไปไหนไม่รอดเลยนะครับเรามันเจ็บไข้ได้ป่วยตายยังไม่เท่ากับไม่มีเงินนะฮะเศรษฐกิจไม่เดินไปข้างหน้านะครับหารายได้ไม่ได้ธุรกิจไปไม่ได้มันก็ไปหมดเลยเพราะนั้นอย่างที่บอกนะครับเรื่องราวเหล่านี้มันสอดรับกันหมดมันไม่ใช่เรื่องแค่การจัดการพลังงานที่ดีมันต้องมีเรื่องของอาชีวะนามัยและความปลอดภัยมันมีต้องเรื่องของการบริหารทรัพย์สินนะครับแฟคซิลิตี้ทั้งหมดนะครับในเรื่องของสิ่งที่ต้องใช้สิ่งที่ต้องซื้อสิ่งที่ต้องส่งออกแล้วสิ่งที่จะมาใช้ประโยชน์ทั้งไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคหรือใช้ในการที่จะเป็นต้นทุนหรือจะใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยนะครับเพราะนั้นเราก็มามองว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยนะครับ ESG มันมาเราก็รู้จัก ESG พร้อมๆท่านนะครับผมยืนยันว่าเราไม่ได้รู้มาก่อนนะครับเรารู้ว่าโลกกำลังจะมาครอบ26กำลังจะมาเรารู้ว่ามีเทอมเหล่านี้มีคำพูดเหล่านี้มาเราก็เริ่มเรียนรู้เราก็เริ่มที่จะเดินแต่ว่าก่อนหน้านี้6ปี7ปีเรารู้อยู่แล้วว่า ISO ตัวเนี้ยมันมาแล้วมันว่าด้วยเรื่องนี้มันว่าด้วยเรื่อง Energy Management System มันว่าด้วยการวางแผนวางผังมันว่าด้วยบริบทในการบริหารจัดการมันว่าด้วยการมีส่วนร่วมมันว่าด้วยการเปลี่ยน Mindset ของคนในองค์กรเราก็ทำนะครับ45001มาเราก็ดูมันตั้งแต่ก่อน PM 2.5 จะเข้ามาดูมันก่อนที่จะรู้ว่าจะมีโรคระบาดเข้ามาไม่มีใครรู้นะครับโควิด-19 เพราะนั้นทุกสิ่งเนี่ยมันสอดรับหมดเลยเพราะนั้นในภาพเนี่ยนะครับนะที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเราพูดถึงการดำเนินธุรกิจเราภายใต้กรอบของ ESG ที่เรามองเราก็ทำหลายเรื่องนะฮะด้านสิ่งแวดล้อมเราก็ทำมาตลอดอย่างที่ผมกราบเรียนว่าเราส่งต่อทุกสิ่งที่เราเรียนรู้ส่งต่อทุกมาตรฐานที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการไปที่ลูกค้าเพราะนั้นสิ่งที่ได้รับกลับมาคือลูกค้าเดินไปถึงเป้าหมายลูกค้าเดินไปถึงโกคือเราพาลูกค้าไปรับรางวัลในระดับประเทศในระดับอาเซียนเป็นร้อยรางวัลนะครับเราไม่สามารถหยิบความสำเร็จใส่มือใครได้เลยนะครับเราไม่สามารถบอกให้ใครประหยัดพลังงานได้นะครับเราไม่สามารถสั่งให้ใครประหยัดพลังงานได้แต่เราทำได้เพียงอย่างเดียวคือทำให้เขาอยากทำการจะทำให้เขาอยากทำได้ mindset เป็นเรื่องสำคัญมาก growth mindset ต้องมีนะครับต้องสร้างความทะเยอทะยานในการที่อยากจะเอาชนะปัญหาต่างๆในเรื่องของพลังงานหลายองค์กรนะครับพ่ายแพ้ต่อเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับ 10% ก็ลงไม่ได้เดิน91ถอย29เดิน91ถอย29แล้วก็จำนนกับในเรื่องของอะไรมันขึ้นนะแต่มันก็มีหลายองค์กรจำนวนมากที่สามารถทำได้แล้วทลายกรอบของคอนกรีตหรือปัญหาที่มันปิดกั้นเราไว้ได้เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการบนหลักคิด ESG เป็นเรื่องสำคัญท่านจะเห็นเลยนะครับว่าเราประเมินนะครับผลประหยัดจากลูกค้าที่เรานำหลักคิดนี้เข้าไปช่วยกันเนี่ยมันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากเลยที่ลดลงแล้วก็เป็นความยั่งยืนเพราะว่าองค์กรใดก็แล้วแต่เมื่อลดได้แล้วเนี่ยจะไม่ยอมมาใช้เปลืองอีกนะครับคนเราเมื่อพัฒนาวิธีคิดพัฒนากระบวนการกระบวนงานขึ้นมาแล้วมันได้ผลมันมีประสิทธิภาพเขาจะไม่ยอมกลับไปที่แย่ๆอีกเพราะฉะนั้นมันเกิดความยั่งยืนแน่นอนแต่ว่าทุกครั้งที่กลับไปพบกันก็ต้องไปอัปเดตเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะครับบนการทำธุรกิจเขาอาจจะไม่ได้มองในเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่มีเวลามามองในเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่ได้อยู่ในแอเรียที่ต้องดูเรื่องราวเหล่านี้เพราะนั้นการอัปเดตการเข้าไปพูดคุยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะมันมีเครื่องมือตัวใหม่แล้วนะมันมีสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นมีสิ่งที่ต้องทำนะแล้วเกิดประโยชน์กับตัวท่านเองเพราะนั้นตัว E เราทำมาโดยตลอดนะครับบริษัท Innovation ทำในเรื่องนี้มามากกว่า20ปีนะครับในอายุของเรา26ปีในด้านสังคมเราก็ยังทำนะครับเราเชื่อว่าโลกนี้ขับเคลื่อนได้ด้วยความรู้ใหม่ด้วยนวัตกรรมครับแล้วก็ innovation มองนวัตกรรมเนี่ยไม่ใช่ของที่เคาะได้ดังป๊อกป๊อกนะนวัตกรรมที่แท้จริงเนี่ยเกิดขึ้นในนี้ก่อนนะเกิดขึ้นในนี้ก่อนเพราะนั้นนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้จากการปรับ mindset นะฮะกับการเปลี่ยนมุมมองนะครับกับการมองเห็นปัญหาที่ไม่เคยมองเห็นนะครับบางครั้งเราอยู่กับปัญหามานานจนกลายเป็นเพื่อนสนิทแล้วที่สำคัญบางที่กลายเป็นวิถีชีวิต
เพราะนั้นการมาหาข้อผิดพลาดเนี่ยมันหาไม่เจอครับเพราะมันคือวิถีชีวิตเพราะนั้นในแง่ของด้านสังคมในเรื่องโซเชียลเราจึงทำ CSR ในเรื่องของการให้ความรู้ถี่มากนะครับเพราะนั้นท่านตามเราในเพจนะครับเราพูดถึงหลายเรื่องนะฮะที่จำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องเดินต่อแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทำให้การใช้พลังงานของท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้นล่าสุดเนี่ยที่สำคัญในการเตรียมตัวนะครับอย่าง PDPA ที่เราพูดถึงเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของ Personal Data Protection Act เนี่ยหรือพระบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะที่เวฟมา1ปีเนี่ย1มิถุนายนนี่มาแล้วนะครับ1มิถุนายนนี่มาแล้วนะครับการเก็บข้อมูลของพนักงานการใช้ข้อมูลต่างๆของพนักงานการเก็บข้อมูลของลูกค้าการใช้ข้อมูลของลูกค้าการแจ้งสิทธิ์การขอข้อมูลเก็บเท่าที่จำเป็นเก็บอะไรบ้างเก็บแล้วไปใช้อะไรอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแล้วโทษนี่ไม่ใช่โทษเฉพาะแพ่งนะครับมีโทษอาญาด้วยแล้วถึงกรรมการบริหารถึงกรรมการผู้จัดการเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หลายแห่งก็เตรียมพร้อมเตรียมตัวไว้ดีมากนะครับหลายแห่งก็ยังไม่เป็นไรเขาเวฟอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องโซเชียลที่เราทำอยู่นะครับแล้วก็เป็นส่วนของเรื่องกู๊ดกัฟเวอร์แนนซ์ด้วยเพราะว่ากฎหมายเราไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับแล้วก็ยังยืนยันเหมือนทุกครั้งที่เราคุยกฎหมายคือข้อกำหนดขั้นต่ำนะกฎหมายคือข้อกำหนดขั้นต่ำการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเอาไปพูดได้ว่าเราทำเพื่อสังคมไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันในสังคมแต่ตัวที่จะยกระดับเราได้ก็คือมาตรฐานอื่นๆที่นอกเหนือจากที่กฎหมายบังคับอย่างเช่นมาตรฐาน ISO อย่างเช่นหลักคิดของ ESG หรือการกำหนดเป้าหมาย SDG นี่ครับเป็นตัวที่ยกระดับเราเพราะนั้นท่านก็จะเห็นว่านอกจากที่เราทำในเรื่องของ E นะครับเอากระบวนการต่างๆที่เราได้ develop ขึ้นมาในมาตรฐานต่างๆส่งต่อลูกค้าในด้านสังคมในเรื่องของการให้บริการความรู้ในเรื่องธรรมาภิบาลเราก็ทำนะนอกจากปฏิบัติตามกฎหมายทุกตัวที่ต้องปฏิบัติแล้วอย่างโปร่งใสเนี่ยเราก็ยังน้อมนำเอาสิ่งที่ไม่ได้บังคับนะครับเป็น voluntary program นะครับในเรื่องของ ISO ทุกตัวมาทำที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของเราที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าของเราอย่างที่ผมกราบเรียนเราซีฟาย ISO 9001เพื่ออะไรนะครับเพื่อเราจะได้มีความโปร่งใสเราซีฟาย ISO 5001เพื่ออะไรเพื่อจะได้เข้าสู่มาตรการจะเข้าสู่มาตรฐานการจัดการพลังงานสากลเรา904501เพื่ออะไรเพราะเรารู้ว่าประหยัดพลังงานไปทำไมถ้าสุขภาพท่านไม่ดีประหยัดพลังงานไปทำไมถ้าท่านทำงานอยู่นานๆเกษียณแล้วท่านเจ็บป่วยแล้วใช้เงินทั้งหมดไปรักษาตัวเองเพราะฉะนั้นอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในอาคารสำคัญกว่าครับสำคัญกว่าการมีชีวิตหลังเกษียณการทำงานอย่างมีความสุขการเจ็บป่วยน้อยลงเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นเราเอาน้อมนำเรื่องนี้เข้ามาแล้วท้ายสุดเนี่ยเราอยู่ในระหว่างเซอร์ติฟาย41001ในเรื่องของ facility management ในเรื่องของการบริหารทรัพย์สินการบริหารจัดการสาธารณูปโภคต่างๆในอาคารที่ดูแลนะครับทวงรวมถึงตัวเราเองแล้วรวมถึงอาคารของลูกค้าด้วยเพราะเรื่องนี้คือเป้าหมายทั้งหมดเลยนะครับนี่คือตัวอย่างการทำ ESG ของเรานะครับก็จะเห็นว่าเรามีตารางอยู่ 2-3 ตารางที่เราเอามาจัดเรียงนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Inno Sustainability นะครับขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนนะครับเราก็เลือกทำในส่วนของนะครับ Good Health and Wellness นะครับเป็น SDG 3.3 นะครับในเรื่องของคุณภาพอากาศในเรื่องของคุณภาพในการหายใจนะครับในเรื่องของการมีการปรับอากาศที่มีคุณภาพคำว่าการปรับอากาศที่มีคุณภาพหมายถึงอะไรครับมีต้นทุนในการปรับอากาศไม่สูงเกินไปอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนมีอุณหภูมิความชื้นพอเหมาะแล้วที่สำคัญก็ต้องไม่มีอะไรครับมลภาวะปนเปื้อนแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือการบริหารจัดการสภาพนะครับของอากาศในคอมฟอร์ตโซนหรือในพื้นที่ทำงานภาษาชาวบ้านง่ายๆให้มันเอื้อต่อการมีชีวิตที่มีคุณภาพมีสุขภาพที่ดีนะครับเราทำในเรื่องของการส่งเสริมนะครับบุคลากรต่อยอดวันนี้เนี่ยนะครับเราเข้าสู่มาตรฐานที่ต่างจากคนอื่นอยู่เรื่องนึงพนักงานของเราเนี่ยไม่ว่าเป็นมาตรฐานองค์กรฝีมือแรงงานไม่ว่าเป็นมาตรฐานในเรื่องของคุณวุฒิวิชาชีพเราส่งพนักงานอบรมหมดนะครับและยิ่งไปกว่านั้นวันนี้เรากำลังเป็นเราขอแอคเครดิตหลายเรื่องแล้วที่จะอบรมคนของเราเองแล้วก็อบรมคนภายนอกด้วยเพราะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับการสอบได้คะแนนดีเป็นเรื่องสำคัญแต่การเป็นติวเตอร์ดีกว่าครับนะครับท่านเรียนเก่งยังไงก็แล้วแต่ท่านเรียนคนเดียวสอบนะครับได้คะแนนสูงนะท่านลองไปเป็นติวเตอร์ดูท่านจะรู้ว่าการเป็นติวเตอร์มันจะทำให้ท่านเก่งกว่านะครับการสอบได้คะแนนสูงเพราะนั้นเรื่องนี้เราก็มองว่าเราก็ส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาวิชาชีพให้แก่บุคลากรของเรานะครับ
ในเรื่องของนะครับ SDG ตัว 6.3 ในเรื่องของ Clean Water นะครับ and Clean Sanitation ก็คือในเรื่องของสุขอนามัยที่ดีน้ำดื่มพวกนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่องค์กรควรจะมีนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังทำในเรื่องของการลดคาร์บอนไดออกไซด์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับว่าในเรื่องของความสามารถในการนะครับสนับสนุนให้คนของเราเนี่ยสามารถเป็นผู้ประกอบการต่อยอดสร้างสรรค์ในเรื่องต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วท้ายสุดเนี่ยเราว่าด้วยเรื่องของการนับนวัตกรรมนะครับเข้ามาใช้ทรัพยากรในการให้คุ้มค่านะครับแล้วอันท้ายสุดก็คือ SDG 11.6 นะครับนะว่าด้วยเรื่อง Net Zero เรากำลังที่พยายามที่จะนะครับปรับการให้บริการของเรา Net Zero คงอาจจะยังไม่ถึงนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่รักษาสมดุลยากเรากำลังมุ่งเป้าไปที่ Near Zero นะครับท้ายสุดครับนะใช้เวลามาพอสมควรมีคำถามอยู่ 3-4 ข้อมาขออนุญาตตอบอย่างเร็วๆเลยนะครับมีคำถามที่ทิ้งไว้ตั้งแต่คราวก่อนถามว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำ ESG ด้านสิ่งแวดล้อมไหมครับแน่นอนครับนะการท่านใช้นะพลังงาน Renewable Energy พลังงานสะอาดนะครับเหล่านี้เนี่ยทุกกิโลวัตต์อาวที่ท่านผลิตได้จากโซลาร์นะครับมันก็ลดการใช้ฟอสซิลฟิวเพราะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถเคลมตัวนี้ได้ในอนาคตก็จะมีเรื่องต้องตามมานะครับว่าแผงโซลาร์ของท่านมีอายุเท่าไหร่นะครับถ้ามันเสียหายท่านจะทำลายมันอย่างไรมันก็จะมีมาตรฐานตามมาเพราะนั้นก็คงไม่ใช่นะครับว่าเราใช้โซลาร์แล้วเราผลิตไฟฟ้าแล้วเราบอกว่าเราก็ลดคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าท่านต้องเตรียมประเมินเลยนะครับเมื่อไลฟ์ไทม์มันจบแล้วเนี่ยท่านจะดำเนินการต่อไปยังไงแต่ละตัวมันจะมี CO2 เท่าไหร่ในกระบวนการในการทำลายมันเพราะนั้นต้องคิดไปหมดนะครับนะครับคำถามต่อมาบอกมาตรฐานการวัดผลหรือตัวชี้วัดการดำเนินการ ESG มีหรือไม่ ESGเราวัดมันด้วยดู SDG ตอนท้ายครับผม E แต่ละตัวมันมีวิธีการวัดผลอยู่แล้วนะครับตัวชี้วัดต่างๆก็อ้างอิงถึงมาตรฐานในแต่ละเรื่องที่เราทัชถ้าเราอยู่ในเรื่องพลังงานเราก็ไปอ้างอิงของการจัดการพลังงานของกระทรวงพลังงานหรือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนอนุรักษ์พลังงานก็ได้หรือท่านจะไปอ้างอิงวิธีการของอะไรครับ ISO 50001ที่เป็น International เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกตัวนะครับมาตรฐานการวัดผลมีวิธีการวัดผลมีตัวชี้วัดมีนะครับไม่ต้องกังวลนะครับขอให้เราทำมันได้ขอให้เราตั้งใจทำมันเท่านั้นเองคำถามต่อมาบอกว่าบริษัทมีเป้าหมาย SDG นะครับมี Sustainable Development Goal ไว้อยากจะทำ 1 2 3หากต้องการนำ ESG มาใช้ร่วมทำอย่างไรได้บ้างอย่างที่กราบเรียนครับผม SDG คือเป้าที่เราอยากได้ ESG คือบริบทนะครับหรือแผนดำเนินการแผนปฏิบัติการที่จะนำไปสู่ SDG 2 ตัวนี้แยกมันไม่ออกครับผมแยกกันไม่ออกเราจะกำหนดเป้าหมายอย่างเดียวไม่ได้นะครับถ้าเราไม่มีบริบทหรือกระบวนการที่จะนำไปสู่เป้าหมายอันนั้นในบริบทแต่ละเรื่องนั้นมีมาตรฐานมีวิธีการบริหารจัดการมีตัวชี้วัดนะครับเพราะนั้นเชื่อมโยงกันนะครับคำถามนะครับท้ายสุดนะครับใกล้ๆบริษัทมีแหล่งชุมชนในด้านโซเชียลจำเป็นต้องทำอะไรกับชุมชนใกล้เคียงบ้างคะแน่นอนครับมีเยอะแยะไปหมดฮะญี่ปุ่นนี่ทำถึงขนาดต้องเล่นกีฬาสีเลยนะเล่นกีฬาสีกับชุมชนนะครับประกาศให้ชุมชนรู้เลยนะครับว่าให้ทุนนะครับนะทุกปีจะรับคนกี่คนจากคนในชุมชนแน่นอนครับคนในชุมชนนะครับบ้านอยู่ใกล้นะครับถ้ามาทำงานกับเรานะครับเขาเดินมา3 9ถึงเราเขาไม่ต้องขับรถ 3-4 ชั่วโมงสุขภาพจิตดีกว่าครับนะครับเพราะนั้นเราได้คนที่พร้อมที่จะทำงานเราได้คนที่มีสุขอนามัยที่ดีแล้วแน่นอนมันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวบริษัทกับชุมชนเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับท้ายสุดเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาประเมินนะครับในการพูดคุยเรื่อง ESG ใน4เอพิโซดที่ผ่านมานะครับว่าเกิดผลอะไรอย่างไรสำหรับเราเกิดผลครับมันทำให้เรามีคนที่เข้ามาปรึกษาเรามันทำให้มีคนที่เคยมองเราอยู่ห่างๆเข้ามาใกล้ชิดเรามากขึ้นมีหลายคนที่ใกล้ชิดจนกลายเป็นลูกค้าเราก็มีเพราะว่าหลักคิดในเรื่องของการจะพัฒนากระบวนการการเดินเข้าสู่ ESG ตรงกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากท่านไว้นะครับเดี๋ยวเราจะนำนะครับสาระสำคัญในรายละเอียดในแต่ละเรื่องของ E ของ S ของ G นะครับเราจะนำผู้เชี่ยวชาญแต่ละเรื่องมาอธิบายว่าถ้าเป็น E ในเรื่องของปรับอากาศทำอะไรในแง่ของ Indoor Air Quality ทำอะไรมันมีมาตรฐานอะไรอันนั้นลงไปในรายละเอียดไม่ใช่เป็นภาพรวมเหมือนของผมเป็นเรื่องที่เราจะประกาศไปนะครับเราจะมาทำเป็นอะไรครับเป็นเมทริกลิสต์เลยครับว่าระบบปรับอากาศมีอะไรนะครับระบบน้ำมีอะไรนะครับระบบบริหารจัดการมีอะไร Indoor Air Quality มีอะไรในเรื่องบำบัดน้ำเสียมีอะไรที่ท่านต้องคอนเซิร์นที่ท่านต้องมองแล้วแต่ละตัวนั้นจะมีตัวชี้วัดอย่างไรนะครับนำไปสู่ต้นทุนที่ลดลงได้เท่าไหร่นำไปสู่การลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะส่งออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเท่าไหร่เพราะนั้นเมื่อเรามีแผนใหญ่ที่เป็น ESG โดยมีเป้าหมาย SDG อยู่ข้างหน้า
แน่นอนครับท่านต้องมีวิธีปฏิบัติท่านต้องมีมาตรฐานท่านต้องมีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนจึงจะนำไปสู่เป้าหมายของ SDG เพราะนั้นเนี่ยนะครับบทสรุปของ ESG สู่มาตรการ SDG ของโลกเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันไม่สามารถตัดอันใดอันหนึ่งออกได้นะครับแล้วก็จะทำในเรื่องของ E ในเรื่องของ S ของ G ไปพร้อมๆกันครับวันนี้ก็ถึงเวลานะครับที่คงจะต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็หวังใจว่าเราคงจะได้ทำงานร่วมกันนะครับได้พูดคุยได้ปรึกษาหรือและเดินร่วมทางนะครับที่จะทำธุรกิจอย่างดีนะครับรับผิดชอบต่อสังคมแล้วรักษาสมดุลระหว่างกำไรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตกราบสวัสดีทุกท่านนะครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการทำงานของท่านนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ